ทีนี้ฮะจากประเด็นคุณเศรษฐาเนี่ยแหละครับคนเขาก็มองข้ามช็อตกันไปว่าถ้าเกิดสมมติศาลรัฐธรรมนูญเกิดมีคำวินิจฉัยออกมาถอดถอนคุณเศรษฐาขึ้นมาก็กลายเป็นว่ารัฐบาลล้มหมดเพราะนายกโดนถอดถอนครม.ก็ล้มตามไปด้วยต้องเลือกใหม่เลือกนายกใหม่มันก็เลยมีคำถามตามมาครับว่าเอ๊ะมันจะถึงขั้นที่ว่าเปลี่ยนขั้วทางการเมืองไหมทางพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับก้าวไกลไหมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ออกมาย้ำอีกรอบนึงว่าเหมือนกับไม่มีความเป็นไปได้เลยยังไงก็จะไม่ได้มีการข้ามขั้วในลักษณะแบบนั้นก้าวไกลจะไม่ไปร่วมกับเพื่อไทยและที่สำคัญเพื่อไทยก็ยังไม่ได้มาชักชวนเลยด้วยซ้ำวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยกันบ้างนะครับว่าเอ๊ะกรณีนี้เนี่ยทราบหรือยังก้าวไกลเขาบอกเขาจะไม่มาจับมือกับเพื่อไทยนะคุณภูมิธรรมวันนี้สวนกลับเลยฮะบอกก็เป็นสิทธิ์ของคุณชัยธวัฒน์ที่จะพูดแบบนั้นเพราะก็มั่นใจเหมือนกันว่าไม่มีพลิกขั้วเหมือนกันบอกก็เหมือนคุณชัยธวัฒน์บอกถ้าคุณมาเราไม่ไปคุณภูมิธรรมก็บอกว่าแล้วใครจะไปอ่ะโอ้เหมือนก็ตอบกลับเหมือนกันนะเราก็อยู่เหมือนเดิมเออเราไปฟังดูนะครับกรณีที่คุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าจะไม่มีการพลิกขั้วแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยนะมาหาเนี่ยพรรคก้าวไกลก็จะไม่ไปร่วมด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยตอบกลับเพียงแค่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปไกลเกินกว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงจะได้ตั้งรัฐบาลหรือไม่ยังไม่รู้รอให้สถานการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วค่อยออกความเห็นหากออกความเห็นแบบนี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองตนคิดว่าพูดให้หล่อพูดได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์แต่ควรรอให้สถานการณ์เกิดขึ้นจริงซะก่อนครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณชัยธวัฒน์นะครับเป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลแล้วก็จริงๆมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งไปไกลเกินกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเพราะว่าจะได้ตั้งรัฐบาลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมว่ารอให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่อยออกความเห็นออกความเห็นแบบนี้มันเป็นประเด็นทางการเมืองอะว่าฉันแสดงจุดยืนทางการเมืองผมว่าพูดให้รอพูดได้นะครับรอให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นจริงก่อนแต่ก็เป็นสิทธินะครับสามารถพูดได้นี่พูดให้รอพูดได้นะครับอย่างที่บอกฮะคุณภูมิธรรมเขามั่นใจว่าจะไม่เกิดการพลิกขั้วขึ้นแต่อะไรยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งคิดเพราะทางพรรคก้าวไกลก็ไม่แน่ว่าจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าเพราะยังไม่เกิดขึ้นเพราะถามย้ำครับว่าพรรคเพื่อไทยเชื่อไหมไอ้ทฤษฎีเขาบอกว่ามันมี3ล้มเนี่ยล้มเศรษฐาล้มก้าวไกลล้มกระดาเลือกสว.คุณภูมิธรรมบอกว่าสถานการณ์มันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับผมยังมั่นใจว่าการพลิกขั้วมันไม่เกิดนะครับเพราะนั้นถึงได้บอกไงว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดไปมันกลายเป็นคาดการณ์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พรรคก้าวไกลก็ไม่แน่ว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะมันไม่เกิดสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับก็อย่าเพิ่งไปคิดมันและช่วงท้ายนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมว่าตอนนี้กังวลไหมเพราะในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันมีหลายคดีเหลือเกินที่รัฐบาลนะครับจะอยู่ในกระบวนการของศาลคุณภูมิธรรมบอกว่าก็เป็นไปตามกระบวนการของศาลรัฐบาลเองก็ได้ทำโดยสุจริตและได้ดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายแล้วตอนนี้อำนาจทุกอย่างก็รอให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาครับ